ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเราปิดคดีของคุณเพทูลได้แล้วครับเพราะหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดว่าเขาถูกฆาตกรรมโดยคุณนิชดาส่วนเรื่องศพให้ติดต่อญาติพี่น้องให้ไปรับศพไปทำพิธีต่อได้แล้วนะจ๊ะครับผมครับโอ้โหแต่ผู้หญิงคนนี้มันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาจริงเลยนะมันฆ่าได้มันก็ต้องสามีตัวเองเพื่อเงินแท้ๆนั่นเลยสิครับเขาสามารถฆ่าได้ทุกคนที่ขัดขวางการทำงานของเขามันไม่เว้นเลยอ่ะคนแบบนี้ตายไปซะได้ก็ดีนะจ๋าเนาะถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้เรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่หมวดกลับมาคราวนี้ท่าทางแปลกแปลกตรงไหนอ่ะเหมือนคนกำลังอกหักยังไงงั้นเลยไม่ใช่จ้ะคนอกหักก็ต้องยืนอย่างนี้ดิอุ้ยอันนั้นมันหลังหักเดี๋ยวมันขวนหน้าแบนไม่ต้องขวนก็แบนอยู่แล้วเธอเป็นหมอหรือว่าควันดูแล้วฉันยังสับสนเรื่องที่เราได้มาเจอกันช่างวอกวนมองในตาเธอทุกทีก็อดสงสัยไม่ได้เธอเป็นคนยังไงเธอร้ายเธอดีกี่คำถามที่ยังคล้องใจยิ่งหาคำตอบยิ่งค้นเท่าไรหัวใจยิ่งเกิดคำถามมากขึ้นเท่านั้นทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันห้ามใจยังไงก็คอยจะเบลอและคอยจะพับไปก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆรู้สึกกับเธอแบบไหนรัตนัยเธอช่วยฉันสักหน่อยช่วยตอบคำถามไม่ใจสักทีรัตนัยเธอช่วยฉันสักหน่อยช่วยตอบคำถามนั่นเธอทำอะไรเลยเปล่าฉันจะกลับอเมริกาคืนนี้จองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะฉันไม่ให้เธอไปฉันรู้นะว่าเธอเสียใจเรื่องคุณทียศอะแต่การที่เธอกลับไปอยู่คนเดียวที่นู่นอะมันจะทำให้เธอยิ่งแย่ลงไหมปลาแต่มันดีกว่าอยู่ที่นี่คอยคิดถึงเขาว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ต้องมานั่งคอยอย่าโทรไปหาเขานะอยากได้ยินเสียงเขานะฉันทนไม่ไหวนะยายวันแต่ว่าถ้ารักฉันสงสารฉันอย่าห้ามเลยนะThank you.
หนึ่งแต่งงานแล้วค่ะคุณสาริกเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ผมต้องดูแลคนหนึ่งไปตลอดชีวิตแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกคุณว่าใจของผมมันจะไม่มีใครอื่นนอกจากคุณพายุจะเข้าอีกแล้วเนี่ยจะฟ้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรอะลูกเป็นอะไรลูกร้องทำไมกลัวเสียงฟ้าร้องเหรอจ๊ะฮะโอ้ไม่ต้องร้องนะมา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 อยู่กับแม่มานะมาเร็วมามานะมาไปเลยลูกไปไปกับแม่นะไปไปห้องกับแม่นะไปแล้ว